มีความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะซึ่งทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับค่ะว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยมีข้อจำกัดหลายเรื่องนะคะโดยตอนนี้เนี่ยศพนั้นเน่าเปื่อยแล้วทำให้ตรวจอสุจิไม่ได้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าไม่มีการจับแพะอย่างแน่นอนค่ะ พลตอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบนะคะที่ไปพบศพว่าเสียชีวิตอยู่บริเวณป่าภูเหล็กไฟบ้านกก,กกอกในจังหวัดมุกดาหารโดยบอกว่าคดีนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะมีความคืบหน้าไปประมาณ50%ซึ่งการคลี่คลายคดีนั้นไม่ง่ายค่ะมีข้อจํากัดเยอะแยะทีเดียวตั้งแต่เรื่องของการพบตัวน้องชมพู่ ะะเมื่อวันที่14พฤษภาคมซึ่งเวลานั้นล่วงเลยไป4วันแล้วหลังเกิดเหตุก็เลยทำให้ศพของน้องชมพู่นั้นอยู่ในสภาพที่ยากต่อการตรวจหาวัตถุพยานส่วนผลการตรวจอสุจิในช่องคลอดนะคะเท่าที่ประสานในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ายังตรวจไม่ได้เนื่องจากว่าศพมีการเน่าเปื่อยค่ะดังนั้นเรื่องทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มีการฝากให้ประชาชนนะคะทราบว่าการที่คนที่มีการสัมผัสกันไม่ได้แปล ว่าจะต้องตรวจได้เสมอไปทั้งนี้เนี่ยแม้จะมีข้อจำกัดมากมายเพียงใดก็ตามแต่ตำรวจก็จะทุ่มทรัพยากรสัพพกำลังที่มีนะคะโดยตนเองนั้นได้ส่งฝ่ายสืบสวนจากส่วนกลางลงไปในพื้นที่กว่า3สัปดาห์แล้วด้วยไปทำงานกันทุกวันค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้พยาหลักฐานเพิ่มเติม และยังได้มีการจำกัดวงนะคะผู้ที่ต้องทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง,าง,าง,างๆทั้งใกล้และไกลคนในและก็คนนอกด้วยที่อยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายซึ่งจากคํำให้การก็มีโอกาสเข้าถึงน้องชมพู่ได้ค่ะแต่ต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยจำนวนได้นะคะรวมทั้งมีพยานหลักฐานอื่นที่ยังเหลืออยู่บ้างและก็ได้ให้ทีมสืบสวนเนี่ยมีการไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ตอนนี้มีการตอนนี้เนี่ยที่เจอนะคะที่พบศพเนี่ยก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะมีที่เกิดเหตุอื่นอีกด้วยค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้วเวลาผ่านไปนานเนี่ยก็อาจจะทําให้คนร้ายหลบหนีได้หากมีหลักฐานมากพอนะคะต่อให้หนีไปเนี่ยก็มั่นใจว่าจะสามารถจับคนร้ายได้ซึ่งตอนนี้ตํารวจก็มุ่งรวบรวมพยานหลักฐานให้มากพอที่จะดําเนินคดีกับคนร้ายแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าจะไม่มีการจับแพ้แต่อย่างใดค่ะ